คุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแคลฟูคลิกยาวค่ะกับโยยธกาจิโรบอลค่ะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารซึ่งเราจัดเอาไว้เป็นวันศิลปะแล้ววันนี้นะคะไม่ธรรมดาดิฉันพยายามทำตัวให้ดูดีและเรียบร้อยแน่นอนเพราะวันนี้นะคะเราได้แขกรับเชิญซึ่งเป็นอาร์ตคอลัมนิสต์มือทองของหนังสือเล่มดังหนังสือศิลปะเล่มดังนะคะแต่เธอจะเป็นใครนั้นนะคะคนจะต้องให้หน้าที่ของสลาวาลินเจจันทึกในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Color News ค่ะช่วง Color News เห็นไหมสวัสดีค่ะว่าเห็นไหมไม่หันหน้ามามองพยานทำให้ตกใจเออวันนี้คือไม่ต้องทำก็ตกใจคือเรียนเข้ามาเอ๊ะรายการผิดไหมเนี่ยทำไมถึงเป็นสีชมพูทำไมวันนี้มีสีชมพูขนาดนี้แล้วดูแต่ตกอินเลิฟหรือเปล่าเนี่ยฮะมันอินเป็นระยะมาเป็นปุ๊บวันนี้เราต้องพยายามนิดนึงนะเห็นบอกว่าวันนี้นี่แบบพาคนสำคัญมาเลยนะคะเป็นคอลัมนิสต์ธรรมดามือทองศิลปะด้วยใช่ใครคะชื่อพี่อ้อยค่ะพี่อ้อยประมาณว่าซอ7ในวงการศิลปะโหตายแล้วนี่ฉันจะโดนเมาส์เลยฮะนี่จะมีตัวอักษรย่อด้วยเนี่ยอ่ะเริ่มต้นเลยเผยว่าจริงๆแล้ววันนี้นี่มีนิทรรศการดีๆมาฝากเยอะๆเลยนะคะนิทรรศการอะไรบ้างเอ่ยนี่คุณโยจะชวนไปดูงานนิทรรศการชื่อว่าระบำมรสุมเลยนะ2ระบำใช่ไหมนี่คุณโยตัวอันนี้ก็จัดที่ฝักที่ฮอฟอาร์ตแกลเลอรี่ค่ะอยู่ตรงรัชดานะคะ จัดตั้งแต่วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึง31มกราคมปีหน้านะคะศิลปินชื่อคุณปริทัศน์หุตางกูลเป็นการตกผลึกทางวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับคนไทยชาวใต้ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรเนซองส์เนี่ยคุณผู้ชมสงสัยไอ้เรเนซองส์ได้ยินบ่อยมากนะคะเรเนซองส์นี่มันเป็นยุคหนึ่งนะคะเป็นยุคหนึ่งของยุโรปนะคะเขาเรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปะจริงๆคำว่าเรเนซองส์เนี่ยมาจากภาษาฝรั่งเรเนซองส์เรเนซองส์เรเนซองส์มี accent ด้วยแปลว่าการเกิดใหม่ในยะนั้นเนี่ยก็คือการเป็นยุคที่ฟื้นฟูหลังจากสงครามครูเสดใช่300ปีเสร็จสิ้นไปสงครามศาสนาใช่ก็ทั้งโรมทั้งกรีกเนี่ยก็มีการขุดพบซากอารยธรรมทั้งหลายที่เป็นแบบกรีกกับโรมใช่เขาก็เลยเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการให้กลับขึ้นมาคุณรู้ไหมว่าดิฉันเนี่ยมีหลายคนบอกว่าที่ฉันเกิดยุคในซองนี่ฉันเกิดเลยนะคุณเกิดเป็นอะไรโมนาลิซาเหรอคือจะบอกคุณผู้ชมค่ะคือว่าภาพโมนาลิซาของเลโดเดวินชีเนี่ยเกิดอยู่ในยุคนั้นเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเน้นพวกรูปเกี่ยวกับคนใช่ค่ะทุกคนคือเมื่อที่บอกว่าดิฉันเกิดเลยซองแม่ผู้หญิงในยุคเรเนซองส์ต้องคุณมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ยุคอันนี้ตกไปอ่ะว่ามันเขามารวมมาประยุกต์กันได้ยังไงคะก็มันเป็นนัยยะคือประมาณว่าเป็นการกลายสภาพของวัฒนธรรมผสมผสานจนไร้จุดยืนแสดงว่ามันเป็นการเปรียบเทียบถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกอย่างเนี่ยคลี่คลายหล่อล้อมจนไร้จุดยืนผู้สาวฝรั่งเศสมากก็อย่างนี้ไปเลยไทยงค่ะก็จะแสดงที่ไหนคะจัดที่ฮอฟอาร์ตแกลเลอรี่ค่ะไปอีกงานเลยไหมคะเดี๋ยวจะเริ่มเป็นภาษาต่างประเทศเยอะไปแล้วพุทธสถานไม่ช้าพุทธสถานเขียนไม่ได้เลยเราไปใต้กันเราไปที่หัวหินค่ะอันนี้กิจกรรมนะคะตลาดนัดงานศิลป์แกลเลอรี่ใต้ร่มไม้โอ้โหน่าไปไปไหมนี่เขาจัดแค่7วัน29ธันวาจนถึง4มกราค่ะคือท่านอ่านแล้วอยากไปมากค่ะเดี๋ยวนี้ฉันเลือกรายการฉันขับไปเลยนี่เขาจัดโดยศิลปินบ้านหัวหินค่ะอยู่บ้านหัวหินต้องไปเสิร์ชใน Google แล้วล่ะทำคิดเข้าใจเป็นคนเหนืออย่างเงี้ยนี้ค่ะเขาจะมีประมาณเป็นงานตลาดนัดศิลปะที่จัดในสวนใต้ร่มไม้ปูเสือนั่งแคร่แล้วก็มีแกลเลอรี่เชิงหญ้าคาน่ารักเนอะดูเนอะไปดูแสดงงานกันแบบชิลๆมีการเวิร์กช็อปแล้วเสร็จแล้วไปนั่งอยู่ริมทะเลสวยๆใช่มีเพลงแจ๊สให้ฟังด้วยน่าไปไหมน่าไปค่ะดิฉันจะไปถือแซกโซโฟนให้เขาเขาจะบอกไม่เป็นถือให้เขาใช่ไหมเขาไปอีกงานนึงนะคะนี่สการใหญ่คุณโยจัดที่หอศิลป์เจ้าฟ้านะคะจัดวันที่21ถึง30ธันวาคมนะคะนี่สการจิตรกรรม3มิติจิตวิญญาณแห่งความงามจัดโดยอาจารย์ธงชัยลักษณ์ปทุมนะคะอาจารย์ท่านเป็น
ศิลปินอาวุโสนะคะซึ่งในครั้งนี้สสล.หรือสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยก็เหมือนกับเชิดชูเกียรติให้ท่านแล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้ศิลปินอาวุโสที่สร้างสรรค์งานมาอย่างต่อเนื่องลักษณะงานจะเป็นลักษณะงาน3มิติค่ะต้องใส่แว่นด้วยป่ะคะไม่ใช่อันนั้นดูไม่แจกแว่นแน่นอนมั้ยคะงานสามมิติคืองานที่แบบลอยตัวดูได้รอบตัวอ๋อดิฉันนึกว่าต้องใส่แว่น3มิติเข้างานนี้ด้วยอันนั้นเอาไว้ดูหนัง3มิติแบบดูหนังค่ะเนี่ยเห็นตัวอย่างผลงานนะคะอีกงานนึงเลยคุณโยอู้เรียนชอบมากฉันชื่นชมฝ่ายข้อมูลมากหางานนี้มาให้ชื่อเทศกาล The Body Show โอ้15ธันวาจนถึง3เมษายนปีหน้าจัดอย่างยาวค่ะเป็นงานอะไรจัดเดี๋ยวเอาที่ก่อนนะเดี๋ยว Capital ซอยสุขุมวิท24มีค่าบัตร300บาทค่ะเป็นงานอย่างนี้คุณโยงานเนี่ยนะเขาจัดโดยบริษัทเอกชนแล้วเขาก็นำผลงานเหล่านี้ไปจัดแสดงที่สิงคโปร์อินโดนีเซียมาที่ไทยแล้วเดี๋ยวจะไปต่อที่มาเลเซียอุ้ยน่าตามไปอ่ะคือนี่ดูภาพก่อนอุ้ยแบบอันคุณโยที่เห็นนี่คือซากศพนะก็ใช่จริงๆนะคะก็ใช่ในอ่านดูมันคือมันนะคะสุดยอดมากคือปกติเรานึกถึงเราจะไปดูการวิพากษ์ของคนเราจะมีภาวะความกลัวความขยะแขยงอยู่ตรงนั้นแต่เนี่ยเขาเอามาสร้างงานเป็นลักษณะอินสตาเลชันคือการจัดวางเห็นไหมคะที่เห็นเนี่ยคือเป็นร่างกายมนุษย์ที่เขาบริจาคจริงๆเป็นซากศพจริงๆแต่เขาใช้วิธีดึงน้ำออกจากร่างกายแล้วก็ฉีดโพลิเมอร์เข้าไปแทนมันเวลาเราไปดูใกล้ๆไปจับมันจะเป็นลักษณะเหมือนพลาสติกแต่ว่ามันเป็นพลาสติกที่มีอวัยวะคนผสมผสานอยู่ในนั้นจริงๆพูดไปด้วยขนลุกไปด้วยค่ะแต่มันก็สวยแท้หรอนี่เหมือนกันทีนะคะที่ไหนนะคะจัดที่ The Capital Club นะคะอยู่ตรงสุขุมวิท24นะคะอีกงานหนึ่งค่ะอีกงานหนึ่งอันนี้งานที่เหมาะกับโยลักษณะจะใช่นะจัดวันที่3ธันวาคมถึง15มกราคมชื่อนิทรรศการวันเดลแมนเป็นอะไรกันวันเดอร์เกิร์ลอาศิลปินนะคะคุณบุญชัยอภินธนาพงษ์และก็คุณอุ้ยอภินธนาพงษ์อันนี้จัดที่ Creative House ค่ะ Bangkok Inspire by Toyota ถ้าไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนมีเบอร์โทรขึ้นเดี๋ยวลองตามดูเขาเป็นการสร้างสรรค์งานที่เป็นลักษณะงานจัดวางมีการเป็นภาพวาดภาพถ่ายวิดีโอแล้วก็ประติมากรรมเป็นการเล่าเรื่องของ2คนพ่อลูกซึ่งคุณลูกเนี่ยเป็นศิลปินที่จบจากศิลปากรแล้วก็ทำงานที่แบบเป็นวิดีโออาร์ตเป็นอะไรอย่างเงี้ยสื่อสารเรื่องราวของดินแดนมหัศจรรย์ระหว่างคุณพ่อเขาซึ่งเป็นอัลไซเมอร์ค่ะงานน่าสนใจไหมมากอ่ะคือแบบแค่เชื่อคือวันเดอร์แลนด์เป็นดินแดนมหัศจรรย์นะคะแล้วก็โดยเฉพาะทำเพื่อคุณพ่อมันก็เป็นอะไรที่ดูมหัศจรรย์มหัศจรรย์แล้วที่สำคัญคือเขาทำงานร่วมกันนะคะใช้เวลาสะสมงานเป็นปีเพื่อที่จะทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถมาสื่อสารด้วยกันได้เหมือนเดิมเป็นอะไรที่แบบน่าไปยังไงน่าไปมากเลยแต่ช่วงหน้าเนี่ยมีคนที่น่าเจอน่าเจอคือจะยังไงก็ไม่รู้นะคือปกติเขาจะไม่เปิดเผยตัวซ้อนนะใช่ๆอันนี้เราเปิดเผยตัวซ้อของวงการศิลปะนะคะเรียกว่าวันนี้นะคะเราจะได้พบกับคอลัมนิสต์นะคะเป็นอาร์ตคอลัมนิสต์มือทองแต่ไม่ธรรมดานะคะน่าจะเป็นคอลัมนิสต์แล้วยังเป็นศิลปินด้วยนะคะช่วงหน้านะคุณแจ๋จะไปพาเธอมานะให้เราซอกไซน่ากลัวซุบซิบนะคะกับเธอในช่วงหน้าค่ะในช่วงข้อขันและ